มาครับผมเดี๋ยวเฮ็ดข้าวต้มครับผมต้มเขาเนื้อเป็ดครับเดี๋ยวนี้ดูวิธีนะข้าวต้มเป็ดเฮ็ดหอมรากผักชีตาครับผมหอมในเนื้อหมูใส่อีกนิดนึงครับผมติดตักบุ้ยลงไปครับผมเบ็ดเลยเตรียมผักน้ำซุปตรงเด็กๆครับผมเอาไปปรุงรสครับผมเพื่อตามใส่เห็ดน้ำครับผมต้องทาเลยน้ำเห็ดก็ดีรสหอมดีหน่อยครับผมซีอิ๊วขาวไข่ดำครับผมใส่เยอะๆเลยไข่ดำหอมครับเกลือครับผมกระเทียมทุบบุกใส่ไลน์แสบผมกระเทียมดีครับครับบรรยากาศตอนขาเปื่อยครับผมขาไม่เปื่อยมาเช็คกันครับกระดิ่งเปื่อยบ่ต้องเบิ่งตีนเป็ดก่อนด้วยครับผมเปื่อยบ่ไก่ได้ครับดูเป็ดหนามันเป็นดีครับผมมันเป็ดสุดยอดมันแซ่บเดี๋ยวเนื้อออกมาหั่นแบบทีนบางๆต้มให้เปื่อยก่อนนี่ครับต้มประมาณจะถึง1ชั่วโมงประมาณนี้ครับผมมาเสียโคมเปื่อยครับผมโอ้ยโคมหวานนี่ทีเด็ดของผมเดี๋ยวจะตักมาแบบใส่หมาล่าครับผมเขาต้มเป็ดหมาล่าครับผมเอาเบิ่งครับเดี๋ยวขนาดเขาจะบอกก่อนที่น่าสุกเปื่อยปะเปื่อยไม่ยอมเลยถือทั้งหมดทั้งนี้ล้มควนก่อนติดเลยเดี๋ยวจะขึ้นมาหั่นครับเนี่ยเปื่อยเลยครับเปื่อยเนาะบุกเปื่อยกับเปื่อยหลุดเอาเปื่อยแล้วล่ะดูเดี๋ยวครับโดนนะครับผมไก่ชั่วโมงเลยครับนางเลยเนาะนางแดงเนาะนี่ก็จะเอาตรงนี้เงียบเนาะแล้วจะขึ้นมาแบบเพชรขึ้นที่ทั้งตักน้ำซุปออกมากินระเบิดนั่นถือว่าบูดครับผมแต่เขาจะเอาเส้นลงอื่นเดี๋ยวหมาล่าลงมาได้ครับผมแทบได้ตลอดเปื่อยวะกันยังสินี่หอมหอมของผมก็ยังหนึ่งแบบยุ่ยๆเลยมีเขาขอแม่ยืดนะครับผมแม่ติดใจเลยให้แม่นี่วะเพราะแม่ได้ใส่งานประโยชน์หลายกว่าตลาดไปหั่นเนื้อก็จะบ่เมื่อยต้องมาใส่มีบ้านๆน้องพวกเราต้องห่วงเลยนะร้อยหนาเป็นเป็ดตุ๋นแบบสิมาเจอกับน้ำหมาล่านี่ครับวันนี้สีเอาเร่งสิเนี่ยผมบอกว่าสุดยอดนี่ครับหอมแล้วก็เป็ดนี่ไม่ต้องห่วงครับน้ำมันเป็ดนี่เห็นที่ผมทายเมื่อกี้แหละเป็นยอดสีเหลืองเดือมแบบยิ่งใหญ่มากเลยโอเคเพื่อห้องกันบูดเขาก็ต้องเห็นแบบนี้ครับผมใส่ลงไปจอดพายนี้เบียดที่เราอยู่ต้องห่วงน้ำซุปเขาต้องป้องครับผมตอนนี้มีหมาล่ามีเขาเจ้าที่คงแล้วพักบูเป็ดที่เอาขึ้นมาหั่นก่อนหมูยุ่ยๆเลยนะเบิ่งหมาซุปเฮาที่นี่ต้องมากินเด้อคุณละหน่วยแม่นเอาใส่เห็ดคุณละหน่วยเลยครับผมกินหยวกกัดเลยครับผักคือกินหายกินยากผมก็ต้องคุ้มค่าของมันเลย
เก็บปลาตือมาครับมาที่นี่เดี๋ยวมันสุกเองอัตโนมัติมันเลยสุกหลาบเลยเก็บมาแต่เนื้อหมูแล้วนี่เยอะเลยครับนี่ยางเยอะข้าวต้มเป็นแบบข้าวต้มแบบต้มเครื่องครับผมกินได้เลยน้ำน้ำกาบใหม่มันจะกาบก่อนดอกมันน้ำบ่บอกหอมพอเลยผมเคยถือลูกอีสานตัวกินแล้วครับวันนี้เย็นหนวดตับบ้านบนแพงไข่เย็นแบบโอ้ยมันเป็นอุ่มฮ้อนสามก่อนอันนี้ไอ้พักๆงูลืมๆถุนยังเดือดเสยนะถอดตักได้หมอนี่โหดดีวะเอาละนะกาบใหม่มาอีกมันก็ดีอันนี้เขาอาจจะเอาเส้นเส้นลงได้ครับนี่งานเฮ็ดเป็นต้มเส้นได้แล้วมาละลายอันนี้ครับผมละลายมาลาใส่ข้าวเขาแล้วละลายให้เบิ่งครับนี่แหละครับผมไอ้กินอายสไตล์จีนมาแล้วเผ็ดถึงใจว่านี่แหละครับเขาต้มมาลาครับผมเขาต้มเป็ดดีความด้วยนะเสียดายเสียดายยาเด้อตลอดนี่จับได้ฮะรอบนี้โมเมนต์อนุบาลน่ะเด้นี่เพชรระดับมหาลัยเด้นี่คํานึงนะบ่ได้ยิ้มกันเพชรบ่ได้ว่าดอกกันชาลิ้นเฮามีอืออยู่นี่อือนี่มาเฮ็ดเป็นคือจังซั่นส่วนหยังก่อสิมันเด้นะครับคืออาหารฝรั่งนี่เขาเจ้าสิมาบดเด้เขาเอิ้นยังจําบ่ได้กันพ่อเฮ็ดแดงครึ่งนึงเฮ็ดแดงครึ่งนึงบ่เฮ็ดไปถ่ายรูปงามเด้ยังบ่พอเลยครับนี่เขามีหมาล่าของไอ้โจครับผมแย่งผิดผงครับผมอันนี้ดีกว่าไอ้ไอ้ฉันสิมีงาวอมธรรมดาเขาสิโรยในน้ำย่างแล้วเขาสิโรยสุ่มไทยเป็นแบบเครื่องย่างย่างใส่ซอสแต่ละถ้าหอมครับผมลองไปกินได้กันบ้างครับมาช่วงหนาวต้มเป็ดหมาล่าม่วงครับผมอันเขียวพร้อมมันเนื้อโอ้ใส่หน่อยพอดเนื้อใส่ในเบิร์ดคัมซอสปรุงรสแซ่บกินกับข้าวต้มความหวานเขาอาจจะเพิ่มที่หลังครับผมเดี๋ยวคนเบิ่งก่อนสีย่อยขนาดไหนเฮ็ดแล้วเดี๋ยวความเด้อเสียดายอยู่เนาะสมมุติใหญ่มองก่อนเสียวเพราะว่าล้างถ้วยเดียวผมอ่ะเสียวมากเลยอ๋อสิตกลงกันแล้วว่าสิบ่ผิดคนละหน่วยครับผมถ้วยสิตกลงไหนเลยบ่ผิดไงมันบ่ผิดโอเคโอเคบ่ผิดอยู่แต่ว่ามันบ่แม่นบ่กินดีโหยผมขอเลยแบบพอดีเด้มื้อนี้สิกินกับข้าวเป็ดผู้เดียวอยู่สวนครับผมอย่างแซ่บบ่มีรสค่อยเลยออกไปเลยครับเป๋วยิงกันเมาบ่สวงทุกนี่กูได้เป๋กูกันอยู่บ่ขึ้นนี่กันเดี๋ยวเดี๋ยวเราไล่เบิ่งทุกอย่างก่อนไข่ก็สิเป็นแบบที่เละอยู่ในนี่ล่ะนี่ล่ะที่มันเป็นโปรตีนแบบอิ่มท้องครับผมเนาะบ่แม่นเบิ่งครับบ่ให้เละด้วยข่อยกิน2หน่วยข่อยก็อิ่มได้ให้แม่นคนเงือกคนเขาจะกินได้หลายคุกให้เข้ากันแบบน้ำแดงๆได้นะครับที่นี่จังเย็นเลยดีความแต่ข้าวต้มมันต้องมีขิงเนาะลืมไปกูขิงครับผมขาดอันนั้นอยู่เลยแต่ว่าข้าวต้มแบบนี้พวกต่างชาติเขาเรียกว่าอย่างกุ้ยช่ายวะพวกอียังก่อนโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บนึงตอนนี้กำลังรอเมนูน้องแฮมสิพัดกระลำใช้ลำป่าวะจ๊ะเอาสูตรนี่บ่เอาจริงกันได้โอ้คือบ่ถ่าเลยเนาะมากกว่าเห็นไหนใจนะครับผมนูลงแบบนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหเขียนจ้วยไหนมามาครับผมเนื้อเป็ดมาด่าครับผมกับเขาแบบถึงใจผมใครเป็นน้ำใครบ้างพริกแกงมะเขือเตยนี่ดีเฮาเป็ดที่บ่ร้องพวกนั้นนี่มาได้จริงเด้นี่บินมาบ่ไกลอันนี้บ่าวบ่ผิดกินบ่อืม
มันก็บ่คือแบบที่แข็งบาดเท่าก็มากครับผมเป็นน้ําเหนือเป็นแบบเปื่อยๆตนตนมาแจ่มเลยล้มโตเลยครับไอ้นี่เด้อครับผมบ่ได้ครับหาลองดูเบิ่งยอมรับเลยเป็นในน้อยใช่มาล่ะพอต้มมาล่าเนาะเนื้อเป็ดมันแบบเปื่อยๆก็ยังต้มแล้วมันเปื่อยมากยุ่ยๆครับผมเอาเลยจัดไปต้องให้มันครบสุดยอดครับผมแค่ป่ะอยากได้บ่เรื่อยๆเลยขอพูดพี่วิวสันนะครับผมบอกพี่วิวสันมาส่งใหม่ทําไปกินไหมก็ซื้อง่ายที่นี่เขาต้มเป็ดมาล่าแล้วมาล่าเป็นแบบหม้อไฟเพื่อนหัวขวดซาจินที่หัวขวดอู้เหลื่อมชาลินมาล่าตัวแซ่บพี่แหลกว่ามากันมาล่าได้กับน้องแอมนี่เริ่มติดใจแล้วแล้วเริ่มแซ่บแล้วแห้งลินชาแห้งแซ่บครับผมสมือผมบอกเลยขันใส่หน่อยนี่บ่ถึกใจซ่อมเป็นกินก็ดูหัวเลยแซ่บกลับมาครับผมสุดยอดเลยน้ำมันจริงครับมันทำเหมือนได้ครับผมหลังจากฝนตกจบตลาดแคบเลยแล้วต่างกล่องสดอีกบาทครับผมถ่ายน้องแชมป์เห็นเมนูแล้วพอดีเลยถ้าเราอันนี้เนี่ยเลือดชาบอกที่นี่ชาลินแล้วก็แซ่บเดิมชาแล้วเออนี่ต้องแบบนี้ครับผมมันจิตแซ่บสะใจดีใครเขาจะบอกยังไงอย่างลงแบบนี้นะครับครับเพื่อนเลยผู้ใหญ่พร้อมแยกอย่างซิมันนะแต่ก็เป็ดก็เห็นเป็ดเนาะเป็ดในการเนาะเป็ดเปื่อยเป็ดนี่เป็ดอย่างกระแสครับผมบอกเลยต้มใส่เขาใส่มาล่ามันทุกเม็ดกลับมาตกมาพอดีผมแลนมาจวดเสดากเลยเมื่อกี้นี่เอาไปเอาไปอ๋อลงเอาเดี๋ยวลงสุดมาลาเอาไปบอกเบอร์โอ้ครับผมกำลังเก็บของงานโอ้แต่ก่อนเปลี่ยนทิ้งมาเลยน้ำส่งมาลาใส่ซุปคนเดียวเลยเนี่ยใส่ครับอยากมีมาผัดกันเปล่า
บาทมันคือตอนนี้ในทองน้ำครับผมเนี่ยเล่นๆน่ะคือหาใครเลยเหมือนล้อมันเนี่ยเนี่ยหวั่นน้องใครเป็นไงดิหวั่นแน่หรอต้องอ่ะเดี๋ยวนี่หาใครด้วยแล้วผมต้องอัดคลิปไปเรื่อยๆครับเพราะว่า50ได้อยู่ผมรอจ้ะเดี๋ยวผมของครับ